สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอโอภาสเผยสาเหตุที่ต้องผสมน้ำเกลือไฟเซอร์1โดสฉีดได้6คนหลังจากที่วัคซีนไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดสที่อเมริกาบริจาคให้ไทยเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเช้านี้สท.เร่งติวออนไลน์วิธีการผสมฉีดที่ต่างจากแอสตราเซเนกาและซิโนแวคโดยเฉพาะการผสมน้ำเกลือก่อนฉีดนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐ 1.54 ล้านโดสต้องเก็บไว้ในคลังวัคซีนที่กำหนดไว้เนื่องจากการเก็บวัคซีนไฟเซอร์จะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสจากนั้นจะมีการสอนวิธีผสมการฉีดวัคซีนสำหรับวัคซีนป้องกันโควิดของไฟเซอร์จะไม่เหมือนกับวัคซีนที่ประเทศไทยเคยใช้ทั้งแอสตราเซเนกาและซิโนแวคที่ดูดจากขวด 2-8 องศาเซลเซียสแล้วสามารถฉีดได้เลยขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์จะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสจากนั้นก็จะส่งไปยังหน่วยฉีดเพื่อเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสซึ่งวัคซีนจะอยู่ได้ไม่นานมีอายุอยู่ได้ราว4สัปดาห์ดังนั้นเมื่อกระจายไปแล้วต้องรีบใช้นอกจากนี้วิธีการใช้ก็แตกต่างกันโดยต้องมีกรรมวิธีการผสมเนื่องจากเป็นวัคซีนเข้มข้นจึงต้องผสมน้ำเกลือลงไปให้ได้ตามสัดส่วนและดูดจากขวดใหญ่เพื่อฉีดกับประชาชนโดย1ขวดจะฉีดได้6คนดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงจะต้องเตรียมการทั้งการเก็บรักษาการผสมวัคซีนและการนัดหมายการฉีดซึ่งจะต้องอบรมบุคลากรอีกครั้งผ่านระบบออนไลน์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ